การใช้งาน Gemini AI สุดเจ๋งจาก Google สำหรับคุณครูทั่วจักรวาลมาเริ่มต้นนับ1ไปด้วยกันครับ Gemini นับ1ไปด้วยกันครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง Tidden Share นะครับหลังจากที่ได้ทำโบทเล่นๆนะครับในเพจ Facebook ของ Tidden Share เนี่ยคุณครูหลายท่านนะครับก็ได้มาโหวตกันพอสรุปผลโหวตแล้วนะครับก็ต่างกันพอสมควรอยู่นั่นก็คือหลายๆท่านพิมพ์หมายเลข1ก็คืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Gemini หรือ AI ของ Google ก่อนนะครับในส่วนของ AI ที่ช่วยสร้าง Presentation แบบรวดเร็วและแบบเจ๋งๆเนี่ยก็จะทำเหมือนกันแต่จะทำหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคอยติดตามกันได้เลยนะครับในวันนี้ครับเราจะไปรู้ข้อมูลเบื้องต้นของ Gemini สักเล็กน้อยเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ไปทำความเข้าใจกันว่าในคลิปชุดนี้นะครับที่อาจจะมีถึง15คลิปวิดีโอเนี่ยเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวไปตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tidden Share ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับก่อนอื่นก็อยากจะชวนทำความเข้าใจกับทุกท่านสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ความสบายใจนะครับข้อแรกเลยนะครับเราจะเรียนรู้ Gemini นะครับ AI ของ Google เนี่ยในแบบฟรีๆนะครับในแบบที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะสบายใจได้เลยนะครับว่าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมในการอัปเกรดนะครับในการโอนเงินไปที่นั่นที่นี่เพราะเราจะเริ่มต้นเรียนรู้จาก Gemini ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบฟรีๆนะครับใช้ให้เต็มที่ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพส่วนหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับคลิปวิดีโอเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นตอนสั้นๆนะครับสักประมาณ10ถึง15นาทีหรือน้อยกว่านั้นเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และการนำไปใช้นะครับข้อที่3นะครับเราจะเริ่มต้นเรียนรู้ Gemini ตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่รู้จักว่า Gemini นะครับเป็น AI ของบริษัทไหนนะครับมาจากไหนนะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างมีขีดความสามารถยังไงไปจนถึงการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วในรูปแบบของคุณครูนะครับหรือว่าในงานของการเรียนการสอนหรือว่าสายงานของการเป็นครูนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ให้เตรียมไว้สักนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่มี Gmail อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสบายใจได้เลยที่จะสมัครใช้งาน Gemini ได้ง่ายๆและรวดเร็วนะครับส่วนท่านใดที่อาจจะยังไม่มี Gmail เนี่ยแนะนำว่าเมื่อดูคลิปนี้เสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยให้ไปสมัครเป็นสมาชิก Gmail กันนะครับเพราะว่าการใช้งาน Gemini เนี่ยจะต้องมีบัญชีหรือ Account ของ Gmail นั่นเองนะครับนี่ก็คือ4ข้อที่อยากจะชวนทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมเรามาทำความรู้จักกับ Gemini สักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะ Google หรือว่า YouTube ดูได้นะครับ Gemini AI เนี่ยเป็น AI ที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นจาก Google หรือบริษัท Google นั่นเองนะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2023นะครับแต่เมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็น Gemini เนี่ย AI ตัวนี้เคยมีชื่อเดิมด้วยนะครับมีชื่อเก่าชื่อว่า Google Bard แล้วหลังจากนั้นก็ถูกฝึกอบรมนะครับถูกพัฒนาถูกปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับจนกลายมาเป็น Gemini นั่นเองนะครับ Gemini เนี่ยได้รับการเทรนนิ่งหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆของ Google เองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่า Google เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลหรือ Search Engine เขามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่อยู่แล้วนี่คือความเจ๋งหรือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของ Gemini นะครับแล้วในฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็มีทั้งข้อความมีทั้งรูปภาพมีทั้งวิดีโอนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Gemini ถึงมีความสามารถที่จะเข้าใจ
แล้วก็สร้างข้อความออกมาได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยำกว่า ChatGPT ในหลายๆเรื่องนะครับจากประสบการณ์ที่ผมพบเนี่ยผมพบว่าเจ้าตัว Gemini เนี่ยนะครับจะมีความแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับหรือการคำนวณค่อนข้างที่จะมากกว่า ChatGPT ในเวอร์ชั่น 3.5 หรือเวอร์ชั่นแบบฟรีๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งเนี่ยจากที่ส่วนตัวผมเคยลองนะครับพบว่าในแบบเวอร์ชั่นฟรีเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง ChatGPT 3.5กับ Gemini ในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งในภาษาต่างๆเนี่ยพบว่า ChatGPT ทำได้ดีกว่านะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามครับอยากให้คุณครูทุกท่านเนี่ยได้ลองนะครับทำความคุ้นเคยลองเล่นลองใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวที่3เพิ่มมาอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ลองทั้ง ChatGPT 3.5 ChatGPT 4.0 นะครับแล้วก็ Gemini ในแบบฟรีๆด้วยก็จะได้เห็นว่าเราจะสามารถนำ AI ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในงานของตัวเองในเรื่องไหนได้บ้างจุดเด่นมีตรงไหนนะครับของแต่ละอันจุดด้อยมีตรงไหนของแต่ละอันนะครับเราก็จะสามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานของเราได้อยากจะชวนลองทั้ง2อันเลยนะครับไปดูข้อเปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆสักนิดหนึ่งครับระหว่าง ChatGPT กับ Gemini มีอะไรบ้างครับเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gemini สักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับแต่ผมจะใช้ตารางเปรียบเทียบของ ChatGPT มาให้เห็นด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเวลาเราไปใช้งานนะครับผู้พัฒนานะครับก็แน่นอนครับ ChatGPT เนี่ยจะสร้างขึ้นโดยบริษัท OpenAI นะครับแต่ Gemini เนี่ยจะสร้างขึ้นด้วยบริษัท Google นะครับการลงทะเบียนหรือการสมัครใช้งานจากเท่าที่เคยลองนะครับท่านใดที่มีอะไรแตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปนี้ได้ในส่วนของ ChatGPT เนี่ยเวลาลงทะเบียนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยทดลองเนี่ยอีเมลสถานศึกษาหรืออีเมลโรงเรียนเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ไม่มีปัญหานะครับหรือจะเป็น Gmail ก็ใช้ในการลงทะเบียน ChatGPT ได้แต่นะครับถ้าเป็น Gemini เนี่ยผมเคยลองใช้อีเมลโรงเรียนหรืออีเมลสถานศึกษาปรากฏว่า Gemini เนี่ยไม่อนุญาตอีเมลโรงเรียนหรืออีเมลสถานศึกษาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นๆเป็นไหมนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันที่ล่างคลิปนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดเป็น Gmail ธรรมดานะครับ @gmail.com เนี่ยลงทะเบียน Gemini ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่ยังไม่มี Gmail แบบธรรมดาหรือยังไม่มี Gmail เลยเนี่ยก็อาจจำเป็นจะต้องสมัครใช้งาน Gmail ก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปลงทะเบียนตัวของ Gemini ไปด้วยกันนะครับค่าธรรมเนียมนะครับในการใช้งานเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วหรือแบบฟรีๆนะครับตัวของ Gemini เนี่ยก็จะสามารถใช้งานฟรีได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวที่ถ้าเกิดเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละ750บาทประมาณนี้นะครับบวกลบกันไม่มากประมาณ30บาท40บาทหรืออาจจะประมาณ20บาท10บาทประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วทั้ง2อันนะครับถ้าเกิดจะเป็นตัว GPT 4หรือว่า Gemini Advanced เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณนะครับเดือนละ750บาททีนี้มาดูข้อแตกต่างเพิ่มเติมสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับในส่วนนี้เลยที่ผมทำสีแดงให้เห็นด้านล่างการอัปโหลดไฟล์นะครับเพื่อที่จะนำมาประมวลผลหรือว่ามาทำการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเป็นChatGPT 3.5 ในแบบฟรีๆที่ไม่ใช่ 4.0 ในตัวทดลองใช้นะครับจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้คือพิมพ์แต่แบบข้อความได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Gemini ในเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยสามารถอัปโหลดรูปภาพแล้วนำภาพเหล่านั้นเนี่ยนะครับถาม Gemini ก็ได้ว่าในภาพเหล่านั้นมีอะไรช่วยสรุปข้อมูลจากภาพนั้นให้หน่อยในลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันในภาคปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของ ChatGPT เนี่ยเวลาที่ได้ข้อมูลมาให้เนี่ยด้านล่างมันจะไม่มีอ้างอิงนะครับหรือถ้าเกิดมีเนี่ยลิงก์ก็จะกดไม่ได้อารมณ์ประมาณเหมือนว่าไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตเอาไว้ในตัวของ 3.5 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น 4.0 เนี่ยอันนี้ก็จะมีตัวของอ้างอิงมาให้ด้วยแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบตัวฟรีนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น 3.5 กับตัวฟรีของ Gemini เนี่ย Gemini เวลาแสดงผลลัพธ์ออกมาแล้วมันจะมีอ้างอิงด้วยว่าข้อมูลที่นำมาสรุปให้หรือนำมาเสนอให้เราเนี่ยมันมาจากออริจินอลหรือว่าเว็บไซต์ไหนนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Gemini นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่นักแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมือใช้งานจริงเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก็แล้วกันนะครับเขาดอกจันไว้ให้นิดนึงว่า ChatGPT เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้แชทบอทเพื่อการทำงานที่มีเหตุผลเชิงซับซ้อนนะครับแต่ Gemini เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้แชทบอทในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำโครงสร้างดีแล้วก็เข้าใจง่ายแต่โดยส่วนตัวแล้วผมอย่างที่บอกไปแล้วในเมื่อกี้นะครับว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองทั้ง2อันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT 3.5 หรือตัวทดลองใช้อย่าง 4.0 หรือ 4.0 แล้วก็ตัวของ Gemini ด้วยจะได้เห็นถึงขีดความสามารถเห็นถึงข้อจำกัดเห็นถึงอาการหลอนของ AI หรือ AI Hallucination จากทั้งตัวของ ChatGPT แล้วก็ Gemini ด้วยจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือเรียนรู้ไว้นะครับทั้ง2อันเวลาที่เราต้องการจะใช้อันไหนนะครับหรืออันใดอันนึงมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ AI ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาช่วยในการวางแผนการสอนทำให้การสอนสนุกขึ้นลดเวลาในการทำงานเอกสารหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองใช้ทั้ง2อันนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าครับจะพาไปสมัครใช้งาน Gemini แบบฟรีๆท่านใดที่ยังไม่มี Gmail แบบธรรมดายังไงก็รบกวนสมัครเอาไว้ก่อนด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้าได้เลยคลิปนี้ก็ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Teach Then Share ด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้า Gemini เจ๋งแน่นอนครับ